อยู่กับ Raptor V6 โค้ด Orange ค่ะต้องบอกเลยนะว่า Raptor นะคะเขามีสีพิเศษเนี่ย2สีค่ะนั่นก็คือสีส้มที่เราเห็นโค้ด Orange นะคะแล้วก็เป็นสีเทา Conquer Gray ค่ะราคาก็จะเพิ่มจากเดิมเนี่ย 10,000 บาทและที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะชุดแต่งที่มาพร้อมกันนี้ก็คือเป็นมาจากตัวรถเดิมๆแบบนี้เลยค่ะจัดทรงมาแล้วนะคะทำให้ตัวรถรอบคันเลยดูบึกบึนขึ้นนะคะเพราะว่าเขามีสรีระที่ใหญ่บวกกับพละกำลังที่ยัดเข้ามานะคะเป็นเครื่องยนต์ 3.0 ลิตร V6 Twin Turbo ค่ะนั่นหมายความว่าเรามีเทอร์โบถึง2ตัวนะคะให้กำลังแรงม้าเกือบ400แรงม้าเลยค่ะและคันนี้นะชุดแต่งที่เรานำมาแมทกันนะคะนั่นก็คือตัวสติ๊กเกอร์นั่นเองเดี๋ยวให้ดูรถเดิมๆก่อนว่าตัวเดิมๆของ Raptor สีส้มเนี่ยเขาเป็นยังไงนี่เขาจะไม่มีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะมีสติ๊กเกอร์เนี่ยเขาก็จะมีให้ติดเพิ่มเติม 10,000 บาทเป็นสติ๊กเกอร์ของตัว Raptor ปี2022หรือว่าตัว Next Gen นั่นเองแต่ว่าคันนี้ค่ะพี่เปิ้ลพิเศษกว่านั้นพี่เปิ้ลหยิบตัวสติ๊กเกอร์ของ Raptor X แล้วตัว Raptor X เนี่ยก็ขายดีมากๆเลยนะคะในโมเดลก่อนสติ๊กเกอร์คาดกลางเนี่ยแบบนี้นะเขาก็ให้ความเท่ฟิลอารมณ์แบบมีความเรซซิ่งมากขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกับตัว Ford Mustang เลยแล้วตัวรถที่ให้มานะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ระบบเตือนกันชนด้านหน้าด้านหลังรีวิวตัวเต็มเนี่ยจอยรีวิวไปไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจอยจะส่งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างค่ะสำหรับวันนี้จอยขอลาไปก่อนค่ะขอให้พี่ๆทุกท่านใช้รถอย่างสนุกสนานทุกท่านเลยค่ะ